สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ซีชอบอัปเดตคุณผู้ชมมากเลยก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันค่ะก่อนหน้านี้เคยรีวิวแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการไฟฟ้าไปบ้างแล้วตอนนี้มาสู่การประปากันบ้างนะคะเพราะว่าคุณสามารถที่จะรู้ค่าใช้จ่ายของน้ำประปาของคุณได้ด้วยล่ะค่ะหลายคนเจอปัญหาบินมาช้าจ่ายค่าน้ำไม่ทันวันนี้ Daily C3 มีแอปมาแนะนำคุณค่ะ MWA on Mobile เป็นแอปของทางการประปานครหลวงเราสามารถตรวจสอบค่าน้ำเปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำรวมถึงสามารถเช็คพื้นที่ที่น้ำไม่ไหลได้ด้วยนะหรือถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปาคุณแจ้งผ่านแอปเลยค่ะส่วนเรื่องการจ่ายเงินก็ยังยุ่งอยู่บ้างค่ะเพราะยังไม่สามารถจ่ายผ่านแอปนี้ได้เลยแอปมีแค่สแกน QR code แล้วก็บาร์โค้ดที่คุณสามารถเอาไปจ่ายได้โดยที่ไม่ต้องพกบินไปแต่ว่ายังไม่สามารถตัดเงินได้ค่ะถ้าอยากจ่ายเลยโดยการตัดบัตรเครดิตต้องจ่ายผ่านทางเว็บไซต์เขาอีกทีนึงก็คือ e-serviceapp.mwa.co.th ค่ะซีว่าเป็นช่องทางในการเตือนคุณแล้วก็ให้เราระวังเรื่องของการใช้น้ำควบคุมค่าใช้จ่ายค่ะนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ใกล้ตัวซะด้วยนะคะใครยังไม่รู้ค่ะแชร์ให้เพื่อนดูได้ผ่านช่องทางออนไลน์เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ